มาแล้วสาวน้อยและแม่ของเธอได้ออกไปเก็บผลเบอร์รี่ให้พ่อผู้ซึ่งทำงานหนักแต่สิ่งที่ทั้งสองได้พบก็คือป่าอันมืดมิดเงียบงันและพุ่มไม้ที่ว่างเปล่ากระนั้นด้วยความตั้งใจที่จะหาผลเบอร์รี่สาวน้อยซุกซนได้ปล่อยมือแม่แล้ววิ่งหายเข้าไปในหมู่ไม้เสียงร้องของแม่ผู้กังวลเลือนหายไปในขณะที่สาวน้อยวิ่งไปข้างหน้าข้ามเถาวัลย์ลอดกิ่งไม้ลึกเข้าไปในป่าเธอรู้สึกถึงสายตาแปลกๆที่จ้องมองเธอเด็กสาวนึกถึงนิทานหน้าขนลุกที่แม่เคยเล่าและเกิดคอแห้งขึ้นมาฉับพลันนั้นปีศาจค้างคาวก็ปรากฏมันทักทายเธออย่างอบอุ่นและกัดปีกของตัวเองมาเถิดเด็กน้อยดับกระหายเสียสิมันเอ่ยเธอดื่มเลือดสีเข้มแล้วยิ้มอย่างมีความสุขเมื่อเดินผ่านสุสานเมฆพายุน่ากลัวตั้งเขาและอากาศก็หนาวจับใจโดยพลันเด็กหญิงตัวสั่นภายใต้เสื้อผ้าอันบางเบาแล้วผู้ถักทอความมืดก็ปรากฏแค่เพียงดีดนิ้วมันเปลี่ยนหมอกให้กลายเป็นชุดที่สวยงามมาเถิดเด็กน้อยทำตัวให้อุ่นไว้เหมือนเชื้อเชิญเธอจึงมีเสื้อผ้าห่มร่างกายและยิ้มอย่างสุขใจเธอเดินทางไปบนแม่น้ำลึกที่ดูอันตรายด้วยหวังว่าเรือที่พบจะพาเธอกลับบ้านได้แต่ความหิวกัดกินเธอและใจที่เริ่มอ่อนล้าปีศาจปลาก็ปรากฏตัวและมอบครีบอันหนึ่งให้เธอกินซะสิเด็กน้อยกินให้เต็มที่เด็กหญิงจึงกินแล้วก็ยิ้มอย่างมีความสุขอีกครั้งเธอเดินทางต่อไปเข้าสู่ใจกลางป่าอันมืดมิดแล้วอาชาเหล็กก็ปรากฏตัวมันสง่างามด้วยเฟืองสีทองมันไม่เอ่ยอะไรเมื่อเด็กหญิงเดินเข้าไปใกล้แล้วเธอก็คว้าสิ่งที่เธอคิดว่าเป็นของขวัญเจ้าอาชาโกรธและเรียกสัตว์ประหลาดตัวอื่นๆมาในใจของเด็กหญิงเต็มไปด้วยความกลัวขณะที่สายลมบ้าคลั่งหมุนวนรอบตัวอสุรกายทันใดนั้นแม่มดก็ปรากฏตัวขึ้นดูมืดมนและสูงสักเรามอบของขวัญแต่เจ้ากลับไม่รู้จักพอเธอคำรามและถึงเวลาที่เจ้าต้องชดใช้ชั่วพริบตาเด็กสาวถูกขังอยู่ภายในกระจกนั่นไงลูกหลับแล้วทำไมเล่าเรื่องน่ากลัวล่ะลูกเพิ่งจะ6เดือนเองนะคนขายบอกว่ามันเป็นตำนานพื้นบ้านนิทานดั้งเดิมนะอีกอย่างโรสก็ไม่ได้ว่าอะไรนี่นาเพราะลูกยังไม่เข้าใจไงดีแล้วล่ะเราย้ายมานี่เพื่อให้ลูกไม่ต้องเจอกับอะไรแบบนั้นจำได้ไหมฉันยังจำเรื่องทั้งหมดได้คุณแค่ระแวงไปเองผมไม่ช่างเถอะผมขอโทษแต่ผมไม่ได้ระแวงนะผมแค่ระวังไว้งั้นก็พาลูกสาวไปนอนอย่างระวังซะสิฉันจะทำมื้อเย็นให้เสร็จไม่เป็นไรนะโรสแม่ไม่อยากให้ลูกจำได้พ่อก็ไม่โทษแม่เขาหรอกคุณพูดอะไรงั้นเหรอเปล่านี่จะพาลูกเข้านอนแล้วพ่อบอกแม่แล้วว่าหนังสือนั่นมันน่ากลัวเกินไปเกือบถึงแล้วลูกรักถึงแล้วลูกรักไม่ต้องกังวลนะพ่อจะอยู่ข้างล่างนี่และจะไม่ยอมให้สัตว์ประหลาดในนิทานเอาตัวลูกไปแน่
ลูกโอเคไหมหลับปุ๋ยอย่างกับเด็กทารกหอมจังนั่นอะไรอ่ะอย่าแตะนะคุณนี่คือชอบาเดเลกุมเป็นซุปผักพื้นบ้านว้าวกลายเป็นคนพื้นที่เต็มตัวแล้วเหรอวายก็ของที่นี่นะแต่ถ้าคุณเอาแต่ทำหน้ามุ้ยทั้งคืนบางทีคุณก็ไม่ควรจะได้ดื่มคุณต้องหยุดกังวลได้แล้วก็มันการตามหาคุณในหลุยเซียนาการตั้งท้องคริสพาเราย้ายมาที่นี่การฝึกในกองทัพทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากนะรู้ไหมแต่อย่างน้อยเราก็ได้อยู่ด้วยกันนี่นาคุณฉันโรสตอนนี้ทุกอย่างจะต้องถามจริงคุณคิดว่าเราแค่ลืมสิ่งที่เกิดขึ้นที่นั่นไปได้เฉยๆงั้นเหรอเรื่องมันก็ผ่านมานานแล้วฉันไม่เข้าใจว่าทำไมคุณถึงได้เมียหมอบลงเมียโอ้มีอาเจ้าคริสอะไรกันวะเนี่ยโทษทีอีธานไม่อะไรกันไม่เดินไปสิเรียบร้อยครับโรสแกจะทำอะไรลูกสาวฉันได้พัสดุมาแล้วครับพาตัวเข้าไปอย่าแต่ต้องเธอนะอีธานอย่าโรสพาเขาออกไครับคุณหมอสวัสดีค่ะคุณวินเทอร์หมอได้รับผลตรวจร่างกายของลูกสาวคุณแล้วและอยากเชิญมาคุยวันพฤหัสหน้าตอน4โมงสะดวกไหมคะไม่มีปัญหาครับแล้วเราจะไปหมอโทรมาเนี่ยเธอนัดเราอาทิตย์หน้าไม่เอานะคิดในแง่ดีไว้ได้ไหมเราคุยกันเรื่องนี้แล้วเนอะฉันรู้เราแทบไม่คุยกันเรื่องอื่นเลยฉันบอกคุณแล้วไงไม่ใช่โรสที่ฉันกังวลแล้วคุณกังวลเรื่องอะไรล่ะฟังนะลูกจะไม่เป็นไรผมมั่นใจจะมีอะไรสำคัญอีกล่ะเราไงล่ะที่สำคัญอีธานคุณที่สำคัญคุณแค่ไม่คุณพูดเรื่องอะไรอ่ะมีเรื่องที่คุณไม่ได้บอกผมงั้นเหรอไม่เอาหน้าบอกผมสิให้ตายผมต้องรับสายนี้พระเจ้าครับได้สักทีนะสถานการณ์เป็นไงพัสดุปลอดภัยไหมพูดเรื่องอะไรคริสเรดฟิลอยู่ไหนแล้วโรสล่ะนั่นใครนะนี่เป็นช่องสื่อสารลับแกไม่จะรับอนุญาตแม่งเอ้ยนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอ
นี่มันอะไรกันนี่เราอยู่ที่ไหนเนี่ยคงจะออกไปข้างนอกมั้ง
เกิดอะไรขึ้นนี่พวกเขาหายไปไหนกันหมดนะแกเป็นใครใครส่งแกมาผมหลงทางเกิดอุบัติเหตุตรงถนนและเกิดอะไรขึ้นโอ้ไม่นะพวกมันมาแล้วใครกันนะนั่นมันอะไรนะแกมีปืนไหมอะไรนะบอกฉันสิว่าแกมีไม่ทำไมผมต้องมีฉันแบ่งให้แกแค่นี้แล้วนะเอาไปสิเอาไปหัวถึงข้างนอกเลยนี่ฟังอยู่หรือเปล่านี่อะไรกันที่นี่มันเกิดเรื่องบ้าอะไรกันนะอะไรวะเนี่ย
นี่มันจบแล้วเหรอมันมากันไม่หยุด
เดี๋ยวก่อนทั้งชีวิตและความตายเราขอถวายความรุ่งโรจน์สวัสดีคุณไม่ควรอยู่แถวนี้นะมันไม่ปลอดภัยอะไรวะเนี่ยนี่ได้ยินผมไหมเจ้านี่เองพ่อของเด็กเด็กเหรอเฮ้เดี๋ยวนะหมายถึงโรสเหรอเธออยู่ที่นี่งั้นเหรอโรสโรสใช่เธออยู่ในอันตรายใหญ่หลวงตั้งแต่พระแม่มิรันดาพาเธอมาที่นี่พวกเราก็จมอยู่ในความมืดมิดพูดอะไรของคุณเนี่ยสัตว์ประหลาดงั้นเหรอระฆังประสาทประกาศอันตรายพวกมันกำลังมาไม่เดี๋ยวสิโรสอยู่ไหนพระแม่มิแรนดาคือใครระฆังดังขึ้นเพื่อพวกเราพวกมันจะมากันเอคราโรสอยู่ที่นี่งั้นเหร
ปิดประตูปิดโปรดเฮ้ยพวกคุณมาทำอะไรเนี่ยถอยไปนะปิดโปรดอย่าทำร้ายเราว้าวไม่ต้องกลัวผมไม่ทำร้ายพวกคุณหรอกผมแค่ดีใจที่ได้เจอคนปกติสักทียังมีคนที่รอดอีกไหมเหลือแค่คนที่อยู่ในบ้านของลุยซาแต่เธอไม่ตอบเราและประตูก็ล็อกอยู่เงียบเธอดังหนูมันเป็นคนนอกนะให้ตายไม่รอดแน่ถ้ายังอยู่นี่พ่อคุณเดินไหวไหมไม่ไหวพ่อโดนสัตว์ประหลาดทำร้ายเขาเสียเลือดไปมากเราต้องเบรกเข้าไปในบ้านลุยซาเงียบหน่อยมันต้องมีทางเข้าสิรออยู่ที่นี่เงียบๆนะอย่าไปไหนจนกว่าผมจะเปิดประตูนั่นได้มาเร็วทางสะดวกแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้านานจิ๊บเป่งเลยด้วยความยินดีเขาไม่คุ้นเคยกับการพึ่งพาคนอื่นนะขอโทษด้วยนะในนี้เราจะปลอดภัยใช่ไหมก็คงปลอดภัยกว่าข้างนอกละเฮ้ยคุณรู้บ้างไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่นี่มันไม่มีเหตุผลเลยพระแม่มิรันดาปกป้องพวกเรามาตลอดไม่มีใครเปิดมาพ่อคะช่วยฉันทีเราต้องเข้าไปข้างในทนอีกนิดนะคะพ่หวัดดีมีใครอยู่ไหมน่าจะต้องเป็นเสียงคนรู้จักลุยซาเปิดหน่อยนี่หนูเองเอเลน่าหยุดแหกปากสักทีเดี๋ยวพวกมันก็แห่มาหรอกใจเย็นๆใครวะเนี่ยเขาเป็นมิตรถอยไปเลยพ่อคะให้ตายสิจูเลียนให้เราเข้าไปเถอะไม่พวกมันจะได้กลิ่นเลือดถึงจะทำเราเดือดร้อนพ่อฉันกำลังจะตายนะไม่เกี่ยวกับฉันนี่เกิดอะไรขึ้น
คนพวกนี้อยากจะพาคนใกล้ตายเข้ามาในบ้านเรางั้นมาเถอะคนพวกนี้คือเพื่อนของเรามาเถอะเข้าไปข้างในมาเร็วทางนี้คุณไม่ใช่คนหมู่บ้านนี้ไม่ผมอีธานจูเลียนช่วยทำตัวเป็นประโยชน์และไปตรวจดูรอบๆหน่อยสิบอกให้ไปไงก็ถ้าเอเลน่าเชื่อใจคุณฉันก็จะเชื่อด้วยเข้ามาสิอีธานรอนี่นะฉันจะไปดูคนอื่นๆเข้ามาสิคนอื่นกำลังรออยู่อะไรวะเนี่ยคนนอกเหรอถ้าจะทำให้เราตายกันหมดหน่อยแอนตอนเขาช่วยลีโอนาร์โดกับเอเลน่าเราอยู่กันเองก็ดีอยู่แล้วเชิญอีธานนั่งเหลือกันแค่นี้เหรอจากทั้งหมู่บ้านคุณเนี่ยนะเหลือกันแค่นี้เหรอเหลือกันแค่นี้เหรอไม่มีใครเหลือแล้วมีแต่คนไร้ประโยชน์แล้วก็นางโง่ที่เอาแต่คร่ำครวญแล้วก็แกแกพาตะแกโชคเลือดกับคนนอกเข้ามาในนี้เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วหวังว่าจะปลอดภัยงั้นน่ะไม่มีที่ไหนปลอดภัยหรอกไอ้พวกหน้าสมเพชด้านนอกนั่นก็ถูกฆ่าตายหมดแล้วแล้วพรุ่งนี้พรุ่งนี้เราจะตายหากันหมดเหมือนกับผัวของเธอไงเลิกคร่ำควรวญสักทีรสนาพอได้แล้วบ้านนี้ปกป้องครอบครัวฉันมาหลายชั่วอายุคนแล้วจะเป็นใครเราก็ต้อนรับทุกคนและทุกคนจะปลอดภัยในนี้เอาไงก็เอาใครก็ได้บอกผมทีว่าเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นที่นี่เราก็ไม่รู้เราเคยเป็นหมู่บ้านที่เงียบสงบและจู่ๆปีศาจก็โผล่มาโจมตีเราและพวกมันมากันไม่หยุดสามีคุณอยู่ไหนหรือว่าพวกมันไม่นะเขาอยู่ข้างนอกที่ไหนสักแห่งเขาไปหาคนมาช่วยใช่นั่นแหละต้องเป็นแบบนั้นเขาไปขอความช่วยเหลือเรามาภาวนาเพื่อเขาและเราทุกคนความคิดดีมาเถอะมาจับมือกันไว้ผู้ยิ่งใหญ่โปรดเถิดฟังเสียงเราเป็นหนึ่งเดียวกันในความเลื่อมใสเราเรียกหาท่านจากพวกแห่งความมืดนิรันดร์โปรดนำทางเราสู่จุดจำลองแห่งชะตากรรมยามจันทราเที่ยงคืนลอยอยู่เหนือปีกนินเราจะมอบเครื่องสังเวยและรอให้แสงสาดส่องทั้งชีวิตและความตายเราขอถวายความอนุโมทนาพระแม่มิรันดาชาน่าจะพร้อมแล้วช่วยฉันหน่อยเอเลน่าบทสวดนั่นผมเคยได้ยินมาก่อนมีหญิงแก่คนหนึ่งแถวสุสานยายแกนั่นแหละนั่นมันเป็นนางโง่สติฟันเฟือนนะเธอตั้งใจอุทิศตนด้วยความภักดีนะฉันหวังว่าเธอจะได้รับการปกป้องเช่นเดียวกับเราฉันบ้าเลยวะเลี้ยวนะโด่กันอะไรขึ้นคุณโอเคไหมไม่นะเอเลน่าอย่าถอยไปไม่ไปจะได้พระเจ้าไม่พระเจ้าข้าเราไม่หนีเรา
ใช่พ่อคุณแล้วนะคุณทำถูกแล้วเอเลน่าเอเลน่าไม่นะคุณทำอะไรไม่ได้แล้วที่นี่กำลังจะถล่มไม่คุณช่วยเขาไม่ได้เขาจากไปแล้วอย่าไปยุ่งกับฉันไม่เราจะออกไปจากที่นี่ด้วยกันต้องรีบออกจากที่นี เวนเอ้ยไฟมันลามเร็วมากคุณจะทำอะไรนะถอยไปก่อนผมจะขับฝ่าออกไปไม่เป็นไรผมจะลองอีกรอบนะไปมันไม่มีเวลาแล้วต้องรีบขึ้นไปข้างบนจับมือผมเร็วเข้าไปกันเถอะตั้งสติไว้พยายามจะสูดควันเข้าไปนะโอเคขอบคุณนะอีธาน คุณเป็นคนดีหวังว่าครอบครัวคุณจะปลอดภัยผมก็คิดงั้นไว้ออกไปได้คุณอาจจะได้เถอะมาเถอะพื้นยังรับไหวนั่นไงนั่นทางออกของเราขอบคุณพระเจ้าแล้วยังไงต่อสัตว์ประหลาดยังอยู่เต็มหมู่บ้านเราสู้พวกมันไม่ได้พวกมันมียาเกินไปเฮ้ยอย่าพูดแบบนั้นสิเราจะหาที่ปลอดภัยให้คุณจนกว่าผมจะเจอลูกสาวผมสังหรณ์ว่าเธอจะอยู่ในปราสาทนั่นไม่นะที่นั่นมันมีแต่เลือดและความตายและฉันก็ไม่อยากอยู่คนเดียวตอนนี้คุณพ่อคะเอเลน่าไม่เขาไม่ใช่พ่อคุณไม่ใช่แล้วเอเลน่าเราไม่ใช่ฉันเดี๋ยวมันต้องร้อยอยู่ตรงนั้นนะเร็วเข้าส่งมือมาอีธานไปช่วยลูกสาวคุณเอเลน่าอย่ายอมแพ้นะส่งมือมาให้ผมทำไมทุกคนต้องมาตายต่อหน้าฉันด้วยนี่มันมากเกินไปแล้วอ
ฉันไม่เข้าใจเลยที่นี่มันอะไรกันเนี่ยทำไมเราหนีไม่พ้นเรื่องนี้สักทีวะให้ตายสิความตายใช่แล้วความตายมาเยือนพวกเขาทั้งหมดแต่เลือดและความตายงั้นเหรอแหมฉันก็นึกว่าตายกันหมดแล้วแกคงมีของดีสินะแกเป็นใครวะอ้าวไม่ใช่คนที่นี่สินะยิ่งดีเลยท่านแม่มิรันดาต้องถูกใจแกนะเลิกครางสักทีเราเกือบถึงแล้วเจ้ามนุษย์นี่คงเอาไปทำประโยชน์อะไรไม่ได้และลูกสาวของฉันก็ชอบสร้างความบันเทิงกับคนต่างยิ่งไปกว่านั้นฉันรับรองได้เลยว่าท่านแม่ไว้ใจมอบชายคนนี้ให้กับบ้านเองฉันกับลูกสาวจะส่งเรื่องที่ที่สุดของแกเขาหมายความว่าทุบปากสักทีอะไรวะเนี่ยที่นี่ที่ไหนหมายความว่าเธออยากจะเก็บมันเอาไว้เองสินะแบบนั้นจะสนุกตรงไหนกันส่งมันให้ผมแล้วผมจะแสดงโชว์ที่ทุกคนต้องสนุกแน่น่าเบื่อใครจะไปสนใจละครสัตว์ของแกกันไม่ว่ายังไงเจ้ามนุษย์นี่จะต้องทุกข์ทรมานแยกแยกแล้วก็ไล่ตาจูมันไปทั่วปราสาทบลาบลาบลาข้าได้ฟังความเห็นของพวกเจ้าแล้วบางเรื่องดูไร้สาระสิ้นดีแต่ข้าตัดสินใจแล้วไฮเซนเบิร์กชะตาชีวิตของเขาอยู่ในมือเจ้า
ท่านแม่มิเรนดาคะฉันขอค้านค่ะไฮเซนเบิร์กยังเป็นแค่เด็กน้อยและความภักดีของเขานั้นยังน่าสงสัยมอบเจ้ามนุษย์นี่ให้ฉันแล้วฉันจะจัดการเขาเองหุบปากแล้วเลิกทำตัวขี้แพ้ชวนตีสักทีไปหาเหยื่อของเธอที่อื่นซะไปเงียบปากซะไอ้หนูผู้ใหญ่เขากำลังคุยไอ้หนูงั้นเหรอเธอนั่นแหละที่ขัดคำสั่งของท่านแม่คงไม่รู้จักความรับผิดชอบหรอกถ้าอย่างนั้นก็โตไวๆล่ะสักวันหัวเธออาจใหญ่เท่ากับอีโก้ของตัวเองเฮ้ยฉันพูดอะไรได้บ้างเนี่ยเงียบนะการตัดสินใจของข้าถือเป็นที่สิ้นสุดไม่มีข้อแม้สำนึกด้วยว่าตัวเองมาจากที่ไหนขอบคุณครับลอยคันและสุภาพบุรุษขอบคุณที่รอมาเริ่มกันเลยดูซิว่าแกจะมีฝีมือแค่ไหนอีธานวินเทอร์สพร้อมนะไม่เลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเริ่มได้พระเจ้าช่วยนั่นแหละวิ่งเพื่อชีวิตของแกดีมากอีธานยังรอดอยู่เหรอน่าประทับใจเห็นเลยไม่ไงขอชมเลยว่าแกแกร่งเหมือนที่เขาว่ากันจริงๆโอ้คิดว่าฉันจะปล่อยแกไปอย่างนั้นเหรอมาสร้างความบันเทิงให้ดอน่ากับมอโรกันหน่อยได้เวลาจบการแสดงด้วยการละเลงเลือดกันแล้วไม่มีอะไรเยี่ยมไปกว่าเนื้อบทอเมริกันหรอกนะเกือบไปแล้วเดี๋ยวนะโรสอยู่กับพวกบ้านี่งั้นเหรกำลังรออยู่เลยคุณวินเทอร์สรู้จักชื่อผมได้ยังไงใครๆต่างก็เคยได้ยินเรื่องของคุณครับวีรบุรุษที่ออกตามหาลูกสาวจะว่าไปผมว่าปราสาทหลังนั้นดูน่าสงสัยนะครับใช่
คุณก็เหมือนกันผมก็แค่พ่อค้าผู้ต่ำต้อยที่นี่งั้นเหรออ๋อขออภัยที่เสียมารยาเรียกผมว่าดุ๊กธุรกิจของผมคืออาวุธกระสุนยารักษาอยากได้อะไรผมจัดให้ได้งั้นก็เชิญชมได้โอ้โหนี่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยขออภัยผมไม่รับเงินเชื่อครับผมมีของใหม่มานำเสนอเก็บเล็กผสมน้อยสินะเข้าใจแล้วคุณคิดจะจัดของของคุณบ้างไหมเนี่ยขอบคุณที่อุดหนุนครับใช่ใช่อย่าใส่ใจผมเลยครับคิดอยู่ว่าจะซื้อของพวกนี้เหมือนกันทั้งหมดคือการลงทุนนะครับอีธานคุณที่อุดหนุนครับ
ใช่คุณถล่มพวกมันได้ทั้งฝูงเลยนะเนี่ยการรักษาสิ่งของเป็นเรื่องของขอให้โชคดีครับโรสอยู่ที่นี่หรือเปล่านะสดมาแล้วค่ะช่างน่ารักกับแม่จริงๆลูกสาวแม่ ไหนมาดูหน่อยสิแม่อีธานวินเทอร์สแกหนีจากเกมโง่ๆของน้องชายฉันมาได้สินะมาดูกันว่าแกจะพิเศษแค่ไหนครับคุณแม่ เลือดเริ่มจะจางแล้วนะมันรีบกินเจ้าหนี้รูเดลเถอะคุณแม่แต่ฉันคือคนที่จับเขาได้นะใจเย็นไว้สาวๆก่อนอื่นแม่ต้องแจ้งท่านแม่มิแรนด้าซะก่อนหลังจากนั้นเราจะได้กินกันจนอิ่มเลยล่ะลากมันขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวสิโอ้จงระวังสิ่งที่ร้องขอนะอีธานวินเทอร์สเดี๋ยวสิพวกเธอจะทำอะไรUgh!
มันเอาโรสไปไว้ที่ไหนโอ้โหเราพบกันอีกแล้วดุ๊กทำไมคุณถึงมาอยู่นี่ที่นี่ทำเงินได้นะสิ คุณเจอลูกสาวหรือยังครับยังเลยถ้าเธออยู่ที่นี่จริงแม่หญิงของปราสาทคงเก็บโรสน้อยไว้ในห้องส่วนตัวนะว่าไหมดิมิเทรสงั้นเหรอใช่แล้วครับทำไมคุณไม่ลองไปดูล่ะอาจจะโชคดีก็ได้พูดถึงเรื่องดูอยากจะดูสินค้าผมหน่อยไหมครับถ้าอยากดูสินค้าแล้วก็เชิญชมได้เลยครับอย่าใส่ใจผมเลยครับนี่น่าจะพอแล้วครับการรักษาสิ่งของเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญสุดเลยนะสหายขอบคุณที่อุดหนุนครับใช่แล้วพบกันใหม่ครับThank you.
ตามที่คุณต้องการคิดอยู่ว่าจะซื้อของพวกนี้เหมือนกันจะซื้ออะไรดีล่ะเพื่อนแล้วพบกันใหม่ครับHuh.
ขอต้อนรับทั้งหมดคือการลงทุนนะครับอีธานขอบคุณที่อุดหนุนครับ